็บค่าบริการบรรทุกสัมภาระของรถแท็กซี่ที่มีต้นทางหรือปลายทางไปยังสนามบินตามประกาศกระทรวงคมนาคมมีการคิดค่าบริการอย่างไรวันนี้ชามีคำตอบค่ะการเก็บค่าบริการบรรทุกสัมภาระของรถแท็กซี่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้เป็นรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในกรุงเทพเป็นการเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิหรือใช้บริการจากสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจุดหมายปลายทางสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่มีด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า26นิ้วขึ้นไปชิ้นละไม่เกิน20บาทสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่มีด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน26นิ้วเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปชิ้นละไม่เกิน20บาทโดยในการวัดขนาดกระเป๋าไม่วัดรวมล้อหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรีที่มีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปชิ้นละไม่เกิน100บาทสัมภาระที่เป็นสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่บรรจุกล่องหรือมัดรวมกันไว้ที่มีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปชิ้นละไม่เกิน100บาทจะไม่มีการจัดเก็บค่าบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมกรณีเป็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสัมภาระติดตัวที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทางข้อสำคัญคนขับรถจะต้องแจ้งค่าบริการบรรทุกสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งคนขับรถและผู้โดยสารค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม